3. อวิชชา 4-8 อวิชชาแปลว่าความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงหรือรู้ไม่จริงท่านจัดเป็น4ประเภทบ้าง8ประเภทบ้าง อวิชชา 4คือ 1. ทุกขเขอัญญายังความไม่รู้ในทุกข์ 2. ทุกขสมุทเยอัญญายังความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ 3. ทุกขานิโรเทอัญญายังความไม่รู้ในความดับทุกข์ 4. ทุกขานิโรธกะมินียาอัญญายังความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งทุกข์ อวิชชา 8คือความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ประการข้างต้นกับเพิ่มเข้าอีก4ข้อตอนท้ายคือ 5. ปัพพันเตอัญญายังความไม่รู้ในส่วนอดีต 6. อปรันเตอัญญายังความไม่รู้ในส่วนอนาคต 7. บุพพันตาปรันเตอัญญายังความไม่รู้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตและอนาคต 8. อิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปปะปันเนสุธัมเมสุอัญญายังไม่รู้ในธรรมทั้งหลายซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามหลักอิทัพปัจจยตาคือสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้วงเล็บเปิดไม่รู้ในหลักปฏิจจสมุปบาทวงเล็บปิด ข้อที่ควรทำความเข้าใจ 1. ทุกขเขอัญญายังความไม่รู้ทุกข์นั่นคือไม่รู้ประเภทแห่งทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่ตายและปะกิรณะกะทุกข์คือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจการต้องพลัดพรากจากสิ่งบุคคลอันเป็นที่รักการต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งบุคคลอันไม่เป็นที่รักความปรารถนาไม่สมหวังและการที่จิตเข้าไปยึดมั่นในขันธ์5ว่าทั้งปวงนี้เป็นความทุกข์เพราะความไม่รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงคนจึงมักจะหลงว่าเป็นความสุขและมีความต้องการความเกิดในภพชาติต่างๆที่ตนพอใจมีสวรรค์เป็นต้น 2. ทุกขสมุทเยอัญญายังความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์อันได้แก่ไม่รู้ทุกขสมุทัยคือไม่รู้ว่าความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นแก่ตนและคนอื่นนั้นมีสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรตามหลักความจริงแล้วทุกข์เกิดจากตัณหา3ประการอันมีการก่อให้เกิดมีความเป็นสืบเนื่องไปจิตผูกพันด้วยความกำหนัดตามอำนาจแห่งความเพลิดเพลินและจิตเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือ 2.1 กามตัณหาความทยานอยากในวัตถุกามทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสด้วยอำนาจของกิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ 2.2 ภาวะตัณหาความทยานอยากของจิตต้องการความเป็นในฐานะต่างๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยอำนาจสัตตทิฏฐิ 2.3 วิภาวะตัณหาความทยานทยานอยากแห่งจิตไม่อยากมีอยากเป็นไม่ยินดีในฐานะที่ตนมีอยู่เป็นอยู่จนถึงอยากให้ขาดสูญไปด้วยอำนาจอุเฉดทิฏฐิเพราะความไม่รู้อาการทยานอยากแห่งใจจึงหาที่สิ้นสุดไม่ได้ทั้งจะต้องประสบทุกข์เพราะไม่สมใจอยากและเมื่อสิ่งที่ตนอยากแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 3. ทุกขานิโรเทอัญญายังไม่รู้ในความดับทุกข์คือไม่รู้ซึ่งความดับไปอย่างไม่เหลือแห่งตัณหาทั้งปวงจิตสระถ่ายถอนหลุดพ้นไม่มีอะไรในตัณหาที่ละได้แล้วและความทุกข์ที่ดับหมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเพราะเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาดับไปไม่รู้ว่าความดับทุกข์มีอยู่จริง 4. ทุกขานิโรธคามินียาอัญญายังไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือไม่รู้มรรคมีองค์8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะเลี้ยงชีวิตชอบ
สัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ 5. ปัปพันเตอัญญายังไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตคือไม่รู้ถึงความมีอยู่แห่งขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นในอดีตว่าได้เคยมีมาหรือไม่อย่างไร 6. อปรันเตอัญญายังไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตคือไม่รู้ว่าในอนาคตการนั้นจะมีขันธ์ธาตุอายตนะหรือการเกิดอีกหรือไม่และไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร 7. ปุพพันตาปรันเตอัญญายังคือไม่รู้ความมีอะแห่งขันธาตุอายตนะชีวิตทั้งในส่วนอดีตและอนาคตการ8อิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปปันเนสุธัมเมสุอัญญายังคือไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยได้แก่การไม่รู้ขบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวแล้วว่าทำทั้งหลายเป็นปัจจัยของกันและกันเกิดขึ้นพร้อมดังกล่าวแล้วในบทก่อนอวิชชาคือความไม่รู้หรือความมืดเหมือนคนอยู่ในห้องมืดย่อมไม่อาจมองเห็นอะไรเป็นอะไรนี่เป็นตัวเดิมเป็นพื้นเพแต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบตาเป็นต้นธรรมคือเรื่องราวต่างๆก็เข้าผสมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้อารมณ์คือรูปเป็นต้นเหล่านั้นแต่เป็นความรู้ไม่จริงไม่ชัดหรือรู้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงได้เมื่อเป็นเช่นนี้อาการทางกายวาจาแม้แต่ความคิดของเขาจึงมักตกไปในฝ่ายทุจริตซึ่งเป็นการง่ายสำหรับคนที่ใจมากด้วยอวิชชาเหมือนการไหลลงสู่ที่ต่ำของน้ำย่อมง่ายกว่าการทดน้ำขึ้นบนที่สูงอวิชชาจะดับไปได้ด้วยต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการหรือดำเนินไปตามขั้นตอนแห่งวิสุทธิ7เมื่อความสมบูรณ์แห่งธรรมปรากฏขึ้นวิชาคือความรู้ก็เกิดในจุดที่เคยมีอวิชชานั่นเองทรงได้แสดงไว้ในอานาปานสติกถามหาวรรคพุทธกนิกายว่าวิอวิชชาย่อมดับไปด้วยความดับแห่งธรรม8ประการคือนิทานสมุทัยชาติอาหารเหตุปัจจัยญาณเกิดขึ้นและความปรากฏแห่งนิโรธซึ่งความก็ลงรอยกันเดียวเป็นแต่ฝ่ายแรกกล่าวถึงเหตุฝ่ายที่สองกล่าวถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8หรือวิสุทธิ7นั่นเอง